หาต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อเท่าไหร่แล้วเอ่ยแสดงว่าไม่ได้ดูไปพร้อมกับคุณครูเลยข้อที่เก่งมากเลยค่ะข้อที่8ช่วยอะไรช่วยในการทำไมคะลูกประหยัดใช่หรือเปล่าช่วยในการประหยัดพลังงานแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะช่วยในการประหยัดด้วยนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่9เทคโนโลยียังช่วยอะไรอีกช่วยเพิ่มผลผลิตเพิ่มยังไงเอ่ยเพิ่มอย่างไรคะช่วยเพิ่มผลผลิตช่วยในการอะไรคะช่วยในการผลิตนั่นเองใช่ไหมคะลูกช่วยในการผลิตสินค้าออกมาให้มีจำนวนทำไมคะน้อยหรือมากถ้าช่วยเพิ่มก็คือทำไมคะลูกช่วยเพิ่มให้จำนวนทำไมคะลูกมีสินค้าที่มากๆใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมคะลูกสินค้าที่เราจะผลิตก็ทำไมคะได้น้อยหรือได้มากน้อยหรือมากเมื่อได้น้อยก็ทำไมลูกเงินเราก็ได้น้อยไหมน้อยไหมถ้าสินค้าผลิตได้น้อยเงินเราได้น้อยไหมคะน้อยแต่ว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราผลิตสินค้าได้เยอะๆเป็นอย่างไรเยอะๆชอบไหมชอบเพื่อที่ทำไมคะเมื่อผลิตได้เยอะใช่ไหมคะลูกเราก็จะได้มีรายได้ที่ทำไมด้วยเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะคะและข้อที่10นะคะลูกและข้อที่10ก็คือช่วยอะไรเอ่ยนี่ๆครูทูให้ดูภาพเห็นป่ะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาด้วยใช่ป่ะมันมีควบคุมอันนี้จะเป็นสายพานในการทำไมคะลูกสร้างผลิตชิ้นผลิตของให้ได้จำนวนที่เยอะๆนะคะลูกข้อที่10เพิ่มอะไรคะเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ช่วยเพิ่มให้มนุษย์นั้นทำไมคะลูกมีความสะดวกสบายแล้วก็ไปยังสถานที่ต่างๆได้ทำไมคะได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะลูกมาดูภาพนี้อะไรเอ่ยภาพนี้ภาพอะไรคะเป็นภาพกล้องใช่ไหมคะลูกเป็นภาพกล้องกล้องอะไรถ้าหนูเห็นตรงนี้กล้องอันนี้นะคะลูกที่มีวงกลมๆสองวงนี้เราเรียกว่ากล้องส่องทางไกลใช่ไหมคะกล้องส่องทางไกลแล้วกล้องตัวนี้ล่ะกล้องอะไรเอ่ยกล้องอะไรเรียนไปแล้วกล้องตัวนี้เรียกกล้องอะไรคะกล้องดิจิตอลใช่ไหมคะลูกหรือกล้องดิจิทัลนั่นเองใช่ไหมคะเป็นกล้องดิจิตอลนะคะลูกซึ่งกล้องนี้นะคะลูกมีฟิล์มไหมไม่มีมีฟิล์มไหมคะไม่มีรู้จักฟิล์มไหมฟิล์มเป็นแบบไหนฮะรู้จักไหมคะลูกกล้องตัวนี้เวลาที่เราจะนำมาใช้ภาพนะคะลูกเราจะใช้อะไรคะออกไปจากไหนจะเป็นการ์ดใช่ไหมคะลูกเป็นการ์ดออกมาสี่เหลี่ยมเล็กๆนิดเดียวเองใช่ไหมคะแล้วเราก็นำไปทำไมคะนำไปไหนลูกนำไปที่ร้านใช่ไหมคะลูกแล้วก็นำไปล้างก็จะได้รูปภาพออกมาแต่สมัยก่อนที่เมื่อก่อนยังไม่มีกล้องดิจิตอลนี้นะคะลูกเขาจะใช้อะไรคะกล้องที่เป็นฟิล์มกล้องที่เป็นฟิล์มเป็นแบบไหนแล้วนักเรียนรู้จักฟิล์มไหมคุณครูไม่สามารถที่จะนำฟิล์มที่เป็นของจริงมาได้นะคะลูกคุณครูก็เลยฟิล์มที่เป็นม้วนๆก่อนนะคะลูกที่ก่อนที่จะล้างคุณครูไม่สามารถจะนำมาให้เด็กดูได้นะคะก็เลยหาภาพมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะลูกอันนี้คือภาพของฟิล์มต้องขอขอบคุณภาพด้วยนะคะจากใน Google นะคะลูกอันนี้เป็นอะไรคะลูกเป็นฟิล์มเป็นม้วนๆอย่างนี้เคยเห็นไหมเคยเปล่าเนี่ยใครไม่เคยเห็นยกมือเลยไม่ต้องอายเลยลูกเพราะว่านี้นะคะลูกสมัยก่อนเด็กๆอาจจะทำไมคะเพิ่งจะเกิดมันหมดไปแล้วคุณครูยังไม่สามารถที่จะหามาได้นะคะลูกนะคือถ้าหาได้คือต้องไปซื้อจากที่ไหนคะที่ร้านที่สำหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะนะคะลูกนะจะมีนี่เป็นกลมๆแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้กับกล้องดิจิตอลได้ไหมไม่ได้นะคะลูกเขาจะต้องใช้กับกล้องโดยเฉพาะนะคะลูกกล้องที่เป็นอะไรคะที่ใช้สำหรับใส่ม้วนฟิล์มนะคะลูกและเมื่อเวลาเข้าไปในกล้องแล้วนะคะเวลาที่เขาจะถ่ายภาพเขาถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เขาจะล้างก็จะนำอะไรคะลูกนำกล้องนี้แหละไปที่ล้างรูปเลยนะคะเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะลูกเขาก็จะทำไม
ได้มาเป็นแบบนี้นี่เห็นเป็นแผ่นๆไหมลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นเปล่าคะจะเป็นแผ่นที่เป็นแผ่นอะไรคะลูกแผ่นฟิล์มนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่นฟิล์มของกล้องนะคะลูกนะจะแล้วในแผ่นฟิล์มนี้หนูเห็นไหมลูกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลูกนะในแผ่นฟิล์มนะคะจะมีนี่เห็นไหมคะเป็นเห็นเป็นภาพไหมลูกเป็นล็อกเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะลูกอันนี้ก็คือเป็นภาพของแต่ละภาพแต่ละภาพนะคะคือสมัยก่อนนะคะแต่ว่าสมัยนี้เวลาถ้าเราจะเลือกรูปนะคะลูกตอนนี้ปัจจุบันนี้เราใช้เลือกยังไงคะนำการ์ดใส่ในคอมใช่ไหมคะลูกแล้วก็ดูภาพได้เลยภาพก็เป็นเหมือนของจริงด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มอันนี้นะนี่ถ้าเป็นฟิล์มอันนี้นะลูกเวลาที่เราจะเลือกภาพเลือกยังไงทราบไหมคะนี่ต้องไปส่องนี่เลยหาที่ส่องเลยใช่เปล่าต้องไปหาแสงนะอยากได้ภาพเป็นภาพไหนภาพที่หนึ่งที่สองเอ๊ะแล้วเป็นภาพใครนะก็ต้องทำไมลูกเนี่ยต้องมองจ้องอยู่อย่างเงี้ยเป็นภาพของใครเอ่ยอ๋อจะใช่หรือเปล่านะคะลูกแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดมีเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะนะคะลูกแต่ถ้าเป็นปัจจุบันก็จะใช้กล้องอะไรคะลูกกล้องที่เราใช้การ์ดนะคะใช้การ์ดไปเสียบกับคอมเลยนะคะเราก็สามารถที่จะคัดเลือกภาพได้ตามอะไรเขาตามใจชอบแล้วก็ภาพที่เราต้องการจะได้นั่นเองนะคะอันนี้คือประโยชน์ของอะไรประโยชน์ของอะไรคะประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีนั่นเองนะคะลูกเมื่อนักเรียนทราบประโยชน์แล้วนะคะอยากดูนิทานไหมเอ่ยอยากไหมคะวันนี้น่ารักมากเลยทำไมคะลูกนั่งตัวตั้งใจเรียนมากไม่มีใครทำไมคะลูกไปเฝ้าพระอินทร์เลยเฝ้าพระอินทร์หมายถึงอะไรคะหาเฝ้าพระอินทร์หมายถึงอะไรคะลูกไม่มีใครเลยลูกเฝ้าพระอินทร์เลยทุกคนทำไมคะตั้งใจเรียนกันหมดเลยจึงชวนกันออกมานั่งนับดาวเสมอเทวดายินดีวันนี้เราจะไปนับดวงดาวตรงไหนดีล่ะไปที่ท้องฟ้าเหนือยอดเขาสีเขียวกันเถอะฉัน
าวดวงที่10ของเรากำลังหลับสบายอยู่เราไปนับดาวที่ท้องฟ้าเหนือทุ่งไม้กันต่อเถอะได้สิดาวที่ทุ่งดอกไม้จะนับได้เท่าไรมาเร็วมาไวๆช่วยกันนับดวงดาว1 2 3 4 5ทางซ้ายมี5ดวงหันไปนับทางขวา6 7 8เทวดายินดีดวงดาวดวงที่9กับดวงที่10หายไปนั่นไงดาวสองดวงนั้นกำลังจูงมือกันไปเข้านอนเราไปนับดาวที่ท้องฟ้าเหนือเกาะกลางทะเลกันเถอะได้สิเอ๊ะที่นี่ดวงดาวหายไปไหนกันหมดจ๊ะนั่นไงดาวทั้ง10ดวงกำลังโบกมือให้เราแล้วดวงดาวบนท้องฟ้าต่างโบกมือลานางฟ้ายิ้มแย้มและเทวดายินดีพร้อมกับกล่าวคำนะฉันก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นคืนนี้เรากลับไปเข้านอนพร้อมเด็กๆบนโลกมนุษย์กันเถอะอ้ออย่าลืมสิคืนนี้เรายังไม่ได้บอกลาเด็กๆเลยราตรีสวัสดิ์จ้าแล้วนางฟ้ายิ้มแย้มและเทวดายินดีก็โบกมือลาเด็กๆร้องกล่าวคำอวยพรนอนหลับฝันดีนะจ๊ะฝันถึงนางฟ้ายิ้มแย้มฝันถึงเทวดายินดีหลับฝันดีนะจ๊ะสวัสดีจ้า เป็นยังไงลูกได้ดาวกันไปคนละกี่ดวงเอ่ยกี่ดวงลูก10ดวงวันนี้คุณครูก็ให้ดาวไปหมดเลยทุกดวงเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆทำไมคะเป็นเด็กดีกันทุกคนเลยนะคะเด็กๆเป็นเด็กดีเลยพร้อมที่จะรับไปลูกความรู้กันไปเต็มเอียดเลยไม่มีใครทำไมคะลูกนั่งหลับเลยเก่งมากๆเยี่ยมนะคะไม่มีใครไปเฝ้าพระอินทร์เลยเยี่ยมมากๆเลยนะคะลูกวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะลูกเด็กๆได้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนะคะลูกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็อะไรคะรู้จักอุปกรณ์ของเทคโนโลยีไปแล้วนะคะลูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาทราบกันถึงเรื่องอะไรคะลูกความหมายของงานประดิษฐ์แล้วนะคะสิ่งที่เด็กรอคอยก็คืองานเลยคะลูกงานประดิษฐ์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะประดิษฐ์กันเราต้องมาทราบกันถึงเรื่องความหมายก่อนใช่ไหมคะลูกนะเราจะมาเรียนรู้กันในสัปดาห์หน้าค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ